โอเคมาละโอเคครับเปิดหน้าที่25นะอันนี้นักเรียนจะต้องปริ้นถ้าไม่ปริ้นไปร้านถ่ายเอกสารถ้าไปไม่ได้อีกหาสมุดจดหาอะไรจดเอาหรือจะใช้ iPad เรียนก็ได้นะหรือจะใช้ iPad เรียนก็ได้นะหรือนักเรียนจะใช้ iPad เรียนก็ได้แล้วแต่เรานะได้หมดนะแล้วก็หาอะไรก็ได้ให้มันจดให้มันได้ลูกเพราะว่าตรงเนี้ยชีตเรามันไม่มีแล้วมันสิ้นสุดแล้วครูต้องไปเบิกก่อนหรือถ้านักเรียนคนไหนที่มี iPad ก็ใช้ iPad ได้เลยหรือปริ้นได้ก็ปริ้นเวลาปริ้นก็ไม่ต้องปริ้นทั้งหมดนะลูกปริ้นทีละ10 หน้าขึ้นมาก่อนแล้วกันเออทีละ5 หน้า10 หน้าไว้ก่อนเผื่อล่วงหน้าไว้ก่อนแค่นั้นไม่ต้องเยอะเพราะว่าครูก็ไม่รู้ว่ากุมภาเราจะได้เจอกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแค่เบาๆพอไม่ต้องไปปริ้นหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูเสร็จแล้วครูเซฟเป็นรูปให้ว่าการสอนของครูเพราะว่ามีนักเรียนจากประเมินนะจากที่เราประเมินกันมาครูก็อ่านได้ว่าบางคนอยากได้สไลด์เรียนว่าที่ครูสอนไปอยากมีอะไรบ้างอยากได้คลิปย้อนหลังครูก็อัพให้เรียบร้อยแล้วใน YouTube มีแค่วันนี้กับของเมื่อวานที่ครูยังไม่ได้อัพเดี๋ยวครูบ่ายนี้เดี๋ยวครูจัดการให้พอจัดการให้เสร็จเดี๋ยวครูพิมพ์ลงไปในไลน์ให้เรียบร้อยแล้วก็วิธีการเก็บคะแนนก็โอเคเก็บตามคะแนนแบบนี้แต่ยังไม่มีควิซเพราะว่าควิซยังควิซไม่ได้เพราะว่าครูไม่ได้เจอเราเพราะฉะนั้นครูก็เป็นรูปแบบเก็บงานส่งเด็กบางคนบอกอยากได้สรุปโอเคสรุปครูยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้จบบทถ้าจบบทเมื่อไหร่ครูก็เก็บคะแนนให้เหมือนเดิมเป็นการสรุปเพราะว่าเผื่อจะได้เอาไว้ทบทวนมันจะได้มันมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกคำถามรอบโต๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็แจ้งไปเมื่อวานแล้วแหละก็เจอแล้วแหละแต่ว่าครูยังไม่มีเวลาศึกษาเดี๋ยวให้ก่อนน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะได้เล่นกันนะครับเป็นอาจจะเป็นรูปแบบคาฮูดนะครับโอเคครับก็ไปเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วกันไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับข่าวสารรอบตัวไม่รู้ว่ารอบไหนนะครับหรือใครตามใครก็ไปดูกันดีๆนะครับโอเคครับข้อที่15นะครับมาดูตัวอย่างนะครับหน้าที่25นะเข้าสู่บทเรียนนะครับ25หรือใครยังไม่ได้เช็คชื่อเดี๋ยวครูเก็บตกให้อีกทีนึงนะครับเขาบอก express the following using rational indit rational indit แปลว่าอะไรคือให้เลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกะจัดรูปให้เลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังเนี่ยแหละอยู่ในรูปจำนวนตรรกะตรรกะในที่นี้ความหมายคืออะไรบ้างนักเรียนก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปก่อนมีอะไรบ้างนะจำนวนเต็มเศษส่วนยังไม่จบทศนิยมครับโอเคเนาะจำนวนเศษส่วนจำนวนเต็มเศษส่วนทศนิยมครับต่อมาดูข้อที่1ครับจากเมื่อวานครูบอกเราไปแล้วบรรทัดกลางครูขออนุญาตตัดทิ้งเลยไม่เอาเสียเวลาครับใช้วิธีนี้เลยเริ่มจากอันแรกก่อนครูพูดถึงว่าอะไรนะเมื่อวานคราวที่แล้ว in ส่วน out ใช่ไหม in divide by out เพราะฉะนั้นนักเรียนใช้เลยอันนี้ radical ของเราคือ square root รากที่2เขาไม่มีใครเขาเขียนถือว่าเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นในที่นี้ในส่วนนอกก็คือได้7ส่วน2นักเรียนเลยได้ค่ามาเข้านี้เลยตอบเลยนะครับไม่ต้องจัดรูปแบบตรงกลางนะเสียเวลาช้านะครับเอาใหม่ครับ in divide by out in ส่วน out นะครับได้ครับในส่วนนอกก็คือ3ส่วน5นะครับเดี๋ยวครูเขียนให้นะครับ in divide by out นะครับในส่วนนอกโอเคครับต่อมา next ข้อที่ c ข้อ c นะครับสิ่งที่นักเรียนได้นะครับก็คือสิ่งที่นักเรียนได้นะครับกำลังในส่วนนอกก่อนครูเลยจัดรูปเป็นแบบนี้ก่อนในส่วนนอกได้แบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเฮ้ยครูอยากจัดรูปให้มันยกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้นะครับถ้ายกขึ้นไปข้างบนสิ่งที่นักเรียนได้ได้เป็นอะไร a power of minus b dy by c ถูกไหมกำลังติดลบนะถ้ายกขึ้นไปกำลังติดลบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือเป็นแบบนี้นะครูเขียนผิดนะลบทิ้งตรงนี้ออกเลยนะครับอันนี้ครูเขียนผิดนะโอเคครับได้เป็นแบบนี้ก่อน in dy by out นะแล้วก็ยกขึ้นไปกลายเป็นกำลังติดลบนะครับโอเคต่อมา next ข้อต่อมานะครับข้อ deduct deduct ในที่นี้เหมือนเดิมครับในส่วนนอกใช่ไหมนักเรียนเลยได้เป็นn dy by m และนักเรียนยกขึ้นไปข้างบนนักเรียนเลยได้เป็น x power of minus นั่นเองหรือใครจะใช้ negative ก็ได้นะครับโอเคนะครับเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับ next วันนี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ root การแปลงเศษส่วนให้เป็น root แล้วก็การบวกลบคูณหารเอ้ยแค่คูณกับหารก่อนครูคะ
ว่ามาจ้ะถ้ามันยกขึ้นไปมันต้องเป็น n divide by m ป่ะคะหรือว่ามันต้องกลับเอ้ยแป๊บหนึ่งขอโทษใช่ครูลืมมองขอบคุณครับใช่ใช่ใช่โอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนยกขึ้นไปนักสิ่งที่นักเรียนได้ก็ต้องเป็น x power of minus n divide by m ขอบคุณครับอ่ะโอเคครับอ่ะยกขึ้นไปกำลังติดลบนะอันนี้ครูเขียนผิดด้วยอ่ะลืมขอบคุณมากครับอ่ะถ้าตรงไหนนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามได้เลยนะหรือบอกว่าครูพูดผิดหรือเปล่าหรืออะไรงี้นะอ่ะยึดหลักตามที่ครูบอกไปตามนั้นนะครับเริ่มข้อที่หนึ่งครับเขาบอก simplify the following and give your answer in the radical form คำว่า radical แปลว่าอะไรแปลว่ารากหรือ root นั่นเองให้ตอบติดรากหรือติด root อันนี้ตัวอย่างครูมีให้แล้วนะเดี๋ยวครูจะสอนแบบวิธีลัดเลยนะจะไวกว่าแล้วครูจะไม่เอาวิธีของครูนะครับครูจะกากบาททิ้งเลยมันเสียเวลานะครับโอเคต่อนะครับต่อมา next ครูใช้วิธีนี้ลองสังเกตดูนะรากเหมือนกันครั้งหน้ารากเหมือนกันก็คือเลข2เขาไม่เขียนถือว่าเป็นที่รู้กันจับมาคูณกันเวลาคูณกันนักเรียนนักเรียนใช้แบบนี้เลยถ้ารากข้างนอกเหมือนกันจับข้างในมาคูณกันเลยก็คือได้เป็นมัลติพายหรือใช้คําว่าทรามก็ได้นะครับก็เลยได้เป็น5มัลติพาย3 5คูณ3ได้15ก็เลยได้เป็นสแควร์รูท15นั่นเองจบครับแค่นี้เลยนะไม่ต้องไปนั่งจัดเปลี่ยนเป็นในส่วนนอกช้าๆแต่ละก้อนมันช้าไปนะลูกถ้ารากเหมือนกันนักเรียนจัดอย่างนี้เลยแต่ถ้ารากไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างต่อไปอุ้ย Shopee ทักมาอีกแล้วต้องโดนต้องโดนต่อมารากที่3ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า the cube root of 5ฮะแล้วก็ multiply the cube root of 6ก็คือรากที่3ของ5คูณกับรากที่3ของ6ข้างนอกเป็นรากที่3เหมือนกันครูย้ํานิดนึงเวลาการเขียนรากที่3นะลูกหนูห้ามเขียนอย่างนี้นะความหมายอย่างนี้เขาเรียกว่า3รูท5นะลูกถ้ารากที่3เขาจะต้องเขียน3เล็กๆเล็กๆนะแล้วไว้ตรงไหนตรงบุนขอบมุมขอบของตรงรูทนะอ่ะอย่างเงี้ยความหมายคือรากที่3นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อจะผิดพลาดกันนะเพราะฉะนั้นถ้ารากเหมือนกันนักเรียนจับมาคูณกันได้เลยสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ5 multiply 6 5 คูณ 6ว่าได้เท่าไหร่ไว้บนจมูกของรากโอเคขอบคุณมากครับสุดจัดคิดได้ไงเนี่ยลูกโอ้โหต่อมา5คูณ6ก็เลยได้30ก็ตอบ33นะครับก็เลยได้เป็น the cube root of 30นะครับก็เลยได้30นั่นเองโอเคจบแล้วหน้าแรกไปต่อหน้า2ครับเหลืออีก2หน้าสุดท้ายครับวันนี้next ต่อเลยนะถ้าใครตามไม่ทันเดี๋ยวครูเซฟแล้วก็เดี๋ยวไปดูได้หรือจะใครจะไปตามหลัง YouTube ก็ได้นะครับฝากปักตะไคร้ของครูด้วยนะครับต่อมาอะไรเนี่ยรัตนาอียาอียาคืออะไรวะครูที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนครับครูอ๋อจำได้แล้วอันนี้ครูสอนคณิตนี่ว่าท็อปฟอร์มแฮมครูจะฟ้องครูจะฟ้องอย่าโบกนะมาดูต่อเฮ้ยครูปรากฏว่าเขาได้4นะครับปรากฏว่าอะไรลากเหมือนกันไหมนักเรียนลากไม่เหมือนนะครูทำไงดีจับแม่งคูณกันเลยไหมยังนักเรียนถ้าลากไม่เหมือนกันห้ามมั่วซั่วนะอย่ามั่วซั่วนักเรียนแยกแยะก่อนนักเรียนแยกแยะก่อนแยกแยะยังไงถ้าลากมันไม่เหมือนกันนักเรียนห้ามทำนักเรียนต้องจัดทรงก่อนแต่ละอันจัดรูปก่อนโดยใช้ยังไงอันนี้กำลังหนึ่งอันนี้กำลังหนึ่งอยู่ใช่ไหมนักเรียนจัดในส่วนนอกก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้เป็น four power of one divide by four multiply a power of one divide by five ได้แบบนี้ก่อนนะ4ยกกำลังหนึ่งส่วน4กับคูณกับมัลติพายเอ็กซ์พาวเวอร์ออฟวันดีวายบายไฟส์สิ่งที่นักเรียนได้ต่อมานักเรียนทำไงต่อจัดทรงก่อนเฮ้ยครูแม่งส่วนยังไม่เท่ากันเลยว่ะอันนี้ต้องใช้ความรู้จากก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาแล้วนะเราก็ไปนั่งแยกก่อน4เกิดจากอะไรคูณกันนะครับ2คูณ2ครับก็คือ2คูณกัน2ครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น2สแควร์นั่นเองมัลติพายวันดีวายบายโฟร์โอเคนะถัดมาครับ next 8นะครับเอ็กซ์เอ็กในที่นี้เกิดจากอะไรเอ็กในที่นี้เกิดจากเอ็กนะในที่นี้เกิดจากสองสามขาก็ได้หรือจะเป็น4คูณ2ก่อนก็ได้นะครับนักเรียนก็เลยได้เป็น2คูณกัน3ครั้งนะคะก็เลยได้เป็น3 multiply 3 time เอ้ย2 multiply 3 time คือ2คูณกัน3ครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ tq multiply 1 divide by 5โอเคแล้วหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อคูณกระจายนะครับนักเรียนก็คูณกันก่อนตัดกันได้ไหมตัดได้ตัดเลยค่ะ1 divide by 2 multiply 2 power of
3 divided by 5โอเคครับคำถามต่อมาครูถามเหมือนกันแล้วเขาเรียกว่าอะไร base in the same ใช่ไหม exponent เอามาทำอะไรกันเอามาสร้างกันอันนี้เอามาบวกกันได้แล้วอ่ะโอเคครับนักเรียนเลยได้ว่าอ๋อฐานเหมือนกันแล้วนักเรียนจับมามาซ้ำกันเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาบวกกันได้เลยโอเคนะครับพอบวกกันได้เสร็จปุ๊บนักเรียนทำไงต่อดูก่อนดูก่อนนะบวกกันได้ยังมันยังบวกกันไม่ได้เพราะอะไรส่วนยังไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับเปิดไมค์มีอะไรบ้างครับเปล่าครูผมกดผิดอ๋อนึกว่าอยากมีส่วนร่วมครับโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนยังไม่เท่ากันนักเรียนทำไงก่อนทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนทำไงก่อนคูณด้วยก็คือคูณไขว้นั่นเองก็คือได้เป็นคูณด้วย5ส่วน5ก็คือ5 divide by 5และ n multiply 2 divide by 2ก็คือ2ส่วน2นั่นเองนะครับเพื่อทำส่วนให้เท่ากันหลังจากนั้นนักเรียนก็จัดทรงก่อนจัดรูปจัดรูปนักเรียนได้5 divide by 10 plus 6 divide by 10ได้5ส่วน10กับ6ส่วน10นะครับโอเคหลังจากนั้นส่วนนักเรียนเหมือนกันแล้วใช่ไหมครูขอเขียนเท่ากับต่ออย่างนี้เลยนะส่วนเหมือนกันแล้วจับนักเรียนมาซ้ำกันได้เลยก็คือได้เป็น11 divide by 10เพราะฉะนั้นครูจะพูดว่า2 power of 11 divide by 10นั่นเองนะครับโอเคจบหลังจากนั้นครูจัดทรงต่อจัดรูปยังไงต่อครูครับเขาบอกให้ตอบในรูปแบบ radical form คือเลขติดรากใช่ไหมนักเรียนจัดรูปต่อติดรากอยู่นะกำลังในส่วนนอกก็เลยได้เป็น2 power of 11แล้วก็รากของเราคือรากที่10ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า the 10 root of 2 power of 11โอเคนะครับก็คือรากที่10ของ2กำลัง11ก็จะตรงกับวิธีทำของครูแล้วจบแล้วอันนี้คือได้คำตอบตรงกันนะครับอันนี้คือที่มานะเสร็จแล้วยังไงหลังจากนั้นหลังจากนั้นแล้วไงต่อนักเรียนไปดูต่อที่เดี๋ยวครูจัดรูปต่อให้นะต่อมา next ครูขอสอนต่ออีกนิดนึงนักเรียนเรียนเรื่องถอดรูทกันแล้วใช่ปะเรียนกันยังขออาสาสมัครต่อคนหนึ่งเรียนกันยังถอดรูทเรียนแล้วมั้งครับใครที่จำความได้บ้างมีไหมลูกงั้นเดี๋ยวครูทวนให้แล้วกันเรียนแล้วโอเคครับขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวครูอันนี้ถ้าเจอรากที่10อยู่ข้างนอกนะแปลว่าอะไรความหมายคือนักเรียนต้องซ้ำกัน10ตัวถึงจะถอดออกมาข้างนอกได้แค่ตัวเดียวนะแต่ในที่นี้2มีทั้งหมดกี่ตัว11ตัวแสดงว่าครูแยกก่อนมันคือ2 power of 10 and 2 power of 1ถูกไหมก็คือได้ว่าอ๋อ2กําลัง10มันซ้ำกัน10ตัวเอาออกข้างนอกได้แค่ตัวเดียวก็คือได้เป็น2แต่อันนี้2กําลัง1โดนทิ้งมันยังไม่ครบ10ตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นก็ขาวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจัดรูปต่อนะก็เลยได้เป็น2 multiply 10 10 dead นะ root of 2 power of 1หรือ root 2แค่นี้เลยนะครับอันนี้ครูสอนเพิ่มเติมนะอันไหนดึงได้ถอดได้ถอดนะอันนี้ครูสอนเพิ่มเติมให้เพราะว่าเดี๋ยวม3ขึ้นไปหนูจะต้องเรียนทฤษฎีพีทาโกรัสกับตรีโกณมันค่อนข้างใช้ความรู้พื้นฐานจากตรงนี้นะครับโอเคต่อมา nextเดี๋ยวรอก่อนคือซ้ำกันกี่ตัวสามารถถอดได้ถอดออกเลยปกติที่นักเรียนจะเรียนกันจะเป็นรูท2รูท3นั่นเองแต่อันนี้ครูจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะครับคำถามต่อมานะครับเดี๋ยวครูขอจัดทรงก่อนเอาอันแรกก่อนเดี๋ยวทำวิธีที่1ให้ดูนะครับรูท18กับรูท64นะครับให้นักเรียนลองแยกให้ครูหน่อยว่าได้เท่าไหร่นะครับครูขอสุ่มเป็นเลขที่นะครับครูขอเอาเลขที่29ครับเลขที่29หาให้ครูหน่อยว่า18เกิดจากอะไรคูณกันครับ18นักเรียนใช้อะไรแยกกันก็ได้นะและอีกคนหนึ่ง64นะครับ64นะครับขอเลขที่2ครับ number 2ใครพร้อมแล้วเปิดไมค์ได้เลยนะลูกเกิดจากอะไรคูณกันหรือจะพิมพ์เอาก็ได้แต่ครูแนะนำว่าคุยกันน่าจะง่ายกว่าได้ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน18เกิดจากอะไรบ้าง29เนาะอันนี้ได้ที่29
แล้วก็ตรงนี้ number two เดี๋ยวรอทางบ้านก่อนโอเคค่ะครูขอเลขที่แยกต่อนะสิริลักษณ์ยังไม่จบนะครับ6เกิดจากอะไรครับ3 multiply 6นักเรียนแยกต่อนะมันแยกต่อได้6เกิดจากอะไรแล้วก็ของเลขที่2นะครับ2คูณ6ไม่พอนะนักเรียนถ้า2คูณอ๋อ2กำลัง6โอเคเยี่ยม2กำลัง6งั้นครูขอเขียนเป็น88แล้วกัน88เมื่อกี้8คือ2 3ขาอันนี้ก็2 3ขาเช่นเดียวกันครับโอเคต่อมาอันนี้3คูณ2นะคะโอเคเพราะฉะนั้นครูเลยมาเขียนก่อนนะอันนี้โซลูชันที่1ก่อนนะถ้านักเรียนที่ไม่พอจดนั่งข้างๆฝั่งนี้ได้นะฝั่งขวาได้เลยนะโล่งมากรูท18นะครับเกิดจากสแควร์รูทอันนี้วิธีที่1ก่อนนะ3 multiply 3 multiply 2 multiply the square root of 2 power of 6แล้วกันครูขอรวบเลยนะหลังจากนั้นครูถอดรูทก่อนการที่เป็นรากที่2เลข2เขาไม่เขียนถือว่าเป็นที่รู้กันนักเรียนรู้ว่ายังไง3กัน2ตัวนักเรียนเอาออกข้างนอกได้แค่1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ3 square root 2ก็คือ3รูท2นั่นเองอันนี้เป็นการจัดรูปก่อนนะต่อมา multiply 2กําลัง6ใช่ไหมแปลว่า2คูณกัน6ตัวแสดงว่าอะไรครูแยกก่อนมันเกิดจาก2 power of 5 and 2 power of 1 3กัน5ตัวเอาออกข้างนอกได้แค่ตัวเดียวก็เลยได้ multiply 2 square root the 5 root of 2 power of 1ตามทันไหมก็คือเอาไปแล้วหน้าตัวแล้วก็เหลือเศษอยู่แค่2กําลัง1นะครับหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อเอานอกรูทกับนอกรูทคูณกันกับในรูทกับในรูทเนาะเพราะฉะนั้นนอกรูทก็คือ3กับ2 multiply กันได้6เสร็จแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนในส่วนนอกนักเรียนเลยได้เป็น multiply 2power of 1 divide by 2นะครับอันนี้รากที่2อยู่นะในส่วนนอกก็เลยได้เป็น1ส่วน2นะครับ multiply 2 power of 1 divide by 5ก็เลยได้เป็น1ส่วน5นะโอเคหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อคู่ base in the same ฐานเหมือนกันแล้วนักเรียนได้ฐานเหมือนกันแล้วนะนักเรียนเลยได้เป็นจับมาทำรายการข้างบนมาซ้ำกันก็เลยได้เป็น1 divide by 2 plus 2 divide by 5ปรากฏว่านักเรียนบอกว่าครูมันบวกลบเลขกันไม่ได้ถามว่าทำไมมันบวกลบเลขกันไม่ได้ส่วนมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนจัดรูปต่อโดยการคูณด้วยอะไร5ส่วน5กับ2ส่วน2นั่นเองก็คือ5 divide by 5 and 2 divide by 2นะครับมัลติพายก่อนทำส่วนเลข6ข้างหน้าก็ไม่ต้องก็คาไว้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ5 divide by 10 plus 4 divide by 10 equal to power ofแป๊บนึงนะครูคูณเลขผิดไหมครูคูณเลขผิดประวัติแป๊บนึงนะใช่ด้วยแป๊บนึงครูเขียนเลขผิดตรงนี้ต้องเป็น1ส่วน5แป๊บนึงนะตรงนี้ต้องเป็น2โอเคครับสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือได้เป็น2 power of 7 divide by 10โอเคอันนี้ไม่ครบ10ตัวตอบติดได้เลยก็เหลือไปจัดรูปต่อในส่วนนอกเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า2 6นะครับ6 multiplythe 10 root of 2 power of 7หรือนักเรียนจะเขียนก่อนก็ได้9คือ2กําลัง7ส่วนด้วยนอกก็คือรากที่10อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับตอบติดแค่นี้ครับอันนี้คือคําตอบเรียบร้อยครับโอเคนะครับอันนี้เป็นโซลูชันที่1นะซึ่งครูแนะนําว่าวิธีนี้น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูวิธีที่2ของครูต่อนะครับเลือกเอาชอบแบบไหนก็ได้แต่บางคนถามครูว่าครูแล้วทําไมวิธีทําของครูที่ครูเขียนมาในชีทอะมันไม่เห็นตรงกันเลยช้าก่อนไว้รุ่นอันนั้นครูยังไม่ได้จัดรูปต่อนะเดี๋ยวครูสอนจัดรูปต่ออีกทีนึงความรู้ในเรื่องนี้ว่ามาครูคะสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองมาจากไหนล่ะคะสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองโอเคเป็นนักเรียนคนไหนไม่ทันตรงไหนถามได้เลยนะที่มาของเพื่อนบอกว่าเฮ้ยครูคะไอ้สีดำตรงเนี้ยมันมาจากไหนนักเรียนดูตรงนี้ก่อนตอนแรกตอนแรกนะแป๊บนึงนะตอนแรกของเราคือไอ้มาเป็นสแควร์รูทสองถูกไหมมันเป็นกำลังหนึ่งอยู่มันเป็นสองกำลังหนึ่งแล้วก็สแควร์รูทอยู่ครูเปลี่ยนจากรากให้เป็นเศษส่วนกำลังเศษส่วนเปลี่ยนจากรูทอะให้เป็นกำลังเศษส่วนถามว่าเอ้าครูแล้วรู้ได้ไง
คราวที่แล้วครูสอนไปแล้วถ้าเป็นรูทให้ตอบยกกําลัง1ส่วน2เลยมันเกิดจากว่าในส่วนนั้นนอกกําลังข้างในคืออะไร1ข้างนอกไม่มีคือเลข2เพราะว่ารูทเขาไม่เขียนรากที่2กันถือว่าเป็นที่รู้กันมันเลยได้เป็นในส่วนนอกคือ1ส่วน2ครับอ่ะฮะมีคําถามอีกมั้ยจะให้อธิบายตรงไหนใหม่มั้ยเพราะตรงนี้เริ่มจัดยากละต้องใช้ความรู้พื้นฐานหลายเรื่องมาประยุกต์กันละมีคำถามอีกไหมอ่ะอันนี้เพื่อนถามหรือสงสัยตรงไหนอีกถามได้อีกนะว่ามาเลยหนูขอตั้งแต่ไอ้บรรทัดสามรูทสองได้ไหมสามรูทสองสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ตรงนั้นลงบรรทัดอันนี้บรรทัดอันนั้นนี่หนูเข้าใจไหมรู้มาถึงเมื่อกี้ฟังเข้าใจแล้วว่าไอ้สองข้างหลังมันได้ไงแต่ไม่เข้าใจหกอ๋อโอเคอันนี้นักเรียนถอดรู้เรียบร้อยแล้วอันนี้เข้าใจแล้วใช่มั้ยใช่ค่ะโอเคครับ6มันมาจากไหนมันมาจากว่านอกรูทคูณกับนอกรูทนอกรูทคูณกับนอกรูทด้านนอกคือเลขอะไรบ้างด้านนอกมีเลข3ค่ะมันคูณอยู่เนาะกับนอกรูทข้างนอกคือเลขอะไรเลข2มันเลยมัลติพลายกันได้ครับคูณกันได้6ครับผมแค่ตรงนี้ป่ะและที่เหลืออธิบายใหม่มั้ยหรือว่ายังไงไม่ต้องค่ะเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณครับอ่ะนอกรูทกับนอกรูทในรูทกับในรูทแต่ถ้าในรูทมันไม่เหมือนกันนักเรียนต้องจับรูปก่อนถ้าตรงนี้มันเป็นรากที่5อย่างเงี้ยนักเรียนจับมารวมกันได้เลยแต่ตรงเนี้ยมันโคละรากกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจัดทรงแบบนี้ก่อนโอเคนะครับคำถามว่ามาครับขอไอ้ตรงที่เวลาดึงไอ้ออกมาจากรูทอะครับออกมาจากข้างในรูทดึงยังไงใช่ไหมใช่ครับดึงยังไงกันตินันดูอย่างงี้ครับข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นเลข2เขาไม่เขียนถือว่าเป็นที่รู้กันอันนี้รูทแปลว่าอะไรการจินตนาต้องดูก่อนดูข้างหน้าตรงนี้เป็นเลขอะไรความหมายตรงนั้นคือซ้ํากันกี่ตัวถึงจะออกมาข้างนอกได้กี่ตัวเช่นตรงนี้เป็นเลขรากที่2แสดงว่าการจินตนาไปดูข้างในข้างในมีเลขอะไรที่มันซ้ํากัน2ตัวถึงจะเอาออกไปข้างนอกได้แค่ตัวเดียวจําทันมั้ยเช่นอันนี้เป็น18ไปแยกมาก่อนปรากฏได้3 3 2นี่ไง18คือ3 3มันซ้ํากัน2ตัวนักเรียนเลยเอา3 3เนี่ยออกไปข้างนอกได้แค่ตัวเดียวคือเลข3ส่วนข้างในเหลือเลขอะไรนักเรียนก็ใส่ไว้อย่างนั้นเหมือนเดิมในทำนองเดียวกันนะดูต่อในทำนองเดียวกันนะถ้าเป็นรากที่5รากที่5การดีนันก็จะบอกครูว่าอ๋อครูแปลว่ามันต้องมีเลขอะไรสักอย่างนึงที่มันต้องซ้ำกัน5ตัวถึงจะออกได้ถามว่าครูแล้วถ้ามันไม่ซ้ำอ่ะทำยังไงคาไว้เหมือนเดิมเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็คือตอบอย่างนั้นเลยเช่น64เมื่อกี้เพื่อนคิดมามันคือ2คูณกัน6ครั้งถ้าการดีนันไปแยกออกมาก่อนสองมันคูณกันอยู่6ครั้งเพราะฉะนั้นนักเรียนได้ว่าไงได้ว่าอ๋อครูนี่ไง2มันครบ5ตัวแล้วมันซ้ำกัน5ตัวเอาออกข้างนอกได้1ตัวก็เลยเป็นที่มาของ2ข้างนอกครับและอีกตัวนึงโดนทิ้งก็เลยใส่2ไว้อยู่ข้างในครับโอเคยังครับโอเคครับเอาใหม่นะเช่นถ้าครูถามใหม่ถ้าครูเป็นรากที่7ล่ะแสดงว่าต้องซ้ำกันกี่ตัวถึงจะออกได้7ตัวแค่นั้นเลยโอเคครับมีตรงอื่นไหมอ่ะเพื่อนถามดีครับอ่ะว่ามาถามมาเลยลูกเพราะตอนนี้มันจะเริ่มประยุกต์แล้วอ่ะว่ามาค่ะมีไหมถ้าไม่มีนะอ่ะมีไหมมีไหมใครจะเปิดไมค์ว่ามาถ้าไม่มีนะครูอนุญาตไปต่อนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บจบแล้วไปดูตัวอย่างของครูครับตัวอย่างของครูทำไมตอบแบบนี้ใจเย็นก่อนครับอันนี้ที่วิธีการทําเดี๋ยวขบวนเดี๋ยวครูอธิบายในอีกวิธีนึงให้นะแต่ครูขอพูดถึงข้างล่างตรงนี้ก่อนความหมายของครูจริงๆอ่ะตอบแบบนี้ได้แต่ครูอ่ะเห็นว่าเราเป็นคลิปเทสแต่ในฐานะม.3 อ่ะครูไม่รู้ว่าครูไม่น่าจะได้สอนม.ต่อไปม.3 แล้วครูจะอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นครูก็เลยฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเค้ามาด่าย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นครูเลยขอพูดนี้ก่อนว่ารากที่10ของ2ยกกําลัง17อ่ะความหมายคืออะไร2คูณกันเท่าไหร่นะ17ตัวป่ะ17ตัวแต่มันบอกว่าซ้ํากัน10ตัวถึงจะออกข้างนอกได้แค่1ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ2กําลัง10คูณกับ2กําลัง7ได้มั้ยเกิดจากแยกร่างก่อน17มันเกิดจาก2 10ตัวกับอีก7ตัวแยกถามว่าทําไมครูเขียนอย่างนี้ก็นี่ไงครูมัน2กําลัง10นี่ไงมันก็คูณกัน10ตัวแล้วไงแสดงว่าเอาออกข้างนอกได้แค่1ตัวก็คือเลข2ก็เลยเป็นที่มาว่าบรรทัดต่อมาครูเลยได้เขียนเป็น tree multiply to multiply the 10 root of 2 power of 7ครับก็เลยได้เป็น2ยกกําลัง7แบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาตัวนอกรูทคูณกันก็เลยได้เป็น6คูณกับรากที่10ของ2กําลัง7ครับก็เลยได้เป็นคําตอบได้เท่ากันตามนี้เลยนะอันนี้เป็นการถอดรูทนะครับมีใครสงสัยตรงไหนอีกมั้ย
ถ้าไม่มีเดี๋ยวครูขออนุญาตไปโซลูชันที่2นะครับอธิบายให้ดูทางครูขอไปต่อเลยนะโซลูชันที่2ของครูครับปรากฏว่าอันนี้จะยุ่งยากนิดนึงอ๋อครูเมื่อกี้ผมยึดหลักจากข้อ A ข้อ B ข้อ C ครูบอกว่าถ้าลากนะมันไม่เหมือนกันห้ามรวมกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะตรงกับแบบที่ C เพราะฉะนั้นผมขอทำเป็นในส่วนนอกก่อนแปลงเศษส่วนก่อนอันนี้คือ18กำลัง1ข้างนอกคือรากที่2เขาไม่เขียนถือว่าเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นในส่วนนอกของครูครูเลยได้เป็น18 power of half ก็คือ18กำลังเศษ1ส่วน2 multiply 64ในส่วนนอกเหมือนกันนะก็คือ power of 1 divide by 5อย่างนี้ก่อนปรากฏว่านักเรียนไปจัดรูปก่อน18 18มันเกิดจากอะไรนะเมื่อกี้นักเรียนไปนั่งคิดก่อนเมื่อกี้ได้3 3 2ใช่ไหมครูเลยเขียนเป็น3 multiply 3 multiply 2 power of half ก่อนไปแยกข้างในก่อนแล้วก็ multiply 64เกิดจาก2ยกกำลัง6ใช่ไหมจากเมื่อกี้ที่นักเรียนเขียนมาให้ครูนักเรียนเลยได้แบบนี้แล้วก็ multiply แป๊บนึงนะครับ multiply 1 divide by 5โอเคครับปรากฏว่านักเรียนทำไงต่อครูอันนี้ฝั่งซ้ายครูขอรวบก่อน3คูณกัน2ครั้งก็เลยได้เป็น3กำลัง2นั่นเอง power of half multiply นะครับอันนี้ครูขอรวมเลยครูขอรวมเลยนะคูณกระจายเข้าไปเลยจากสมบัติก่อนหน้านี้ที่นักเรียนเรียนกันเจอวงเล็บค่อมอยู่จับมาคูณกันได้เลยสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ2 power of 6 divide by 5โอเคไหมพอเสร็จจากตรงนี้นักเรียนไปดูต่อข้างบนอันนี้ใช้วิธีการคูณกระจายเขาเรียกว่า distribute สิ่งที่นักเรียนได้นะครับก็คือ3 power of 2 multiply 1 divide by 2ต่อมาและกระจายต่อนะครับ multiply 2 power of 1 divide by 2multiply 2 power of 6 divide by 5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตัดเลขกันต่อเหมือนเดิมคูณกระจาย2กับ2ตัดได้ครับครูขอเป็นสีเขียวแล้วกันอ่ะ2กับ2ตัดกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือ3เฉยๆคือ3กำลัง1นั่นเองหลังจากนั้นตอนนี้ base in the same กันแล้วใช่ไหมนักเรียนจับมันมาบวกกันก่อนโอเคแล้วนักเรียนก็ทำส่วนให้เท่ากันอ่ะให้เวลาจดกันนะเดี๋ยวรอก่อนอย่าให้เวลาจดกันหลังจากนั้นพอนักเรียนเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับทำส่วนให้เท่ากันกลับสู่สามัญเลยครับเดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนครูขอแทรกตรงนี้เลยแล้วกันครูด้วย5ส่วนด้วย5แล้วก็2ส่วน2นักเรียนไปจับรูปคิดเลขต่อได้เลยเดี๋ยวครูรอก่อนให้เวลาจดเสร็จกันแล้วนะต่อมาครูขอรวบต่อเลยนะครับสิ่งที่ครูได้ต่อมาก็คือ3 multiply 2 power of 5 divide by 10 plus 12 divide by 10เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือได้เป็น17 divide by 10ได้แล้วและนักเรียนจะจัดรูปก่อนก็ได้ในส่วนนอกใช่ไหมนักเรียนเลยได้เป็น2กำลัง17นะครับรากที่10ก็เลยได้ที่มาเป็นแบบเมื่อกี้เลยที่แบบครูออกมาได้แบบนี้เลยนะครับก็งั้นครูขอไม่เขียนต่อนะครูขอคิดไม่เขียนต่อนะครับก็คือด้านล่างที่เมื่อกี้ครูโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวครูขอติดไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเลื่อนลงไปให้ดูอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะถ้างั้นลงล่างครับก็คือได้เป็นที่มาเหมือนกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ครูโชว์ให้ดูนะต่อมา next
ต่อมาไปดูต่อนะครับข้อต่อมาตัวอย่าง2ตัวอย่างสุดท้ายครับเขาบอกว่า simplify ในที่นี้ทำอะไรครับ the following express your answer radical form ก็คือ root กับล่างอีกแล้ว root กับล่างอีกแล้วนะ root กับล่างอีกแล้วนะครับโดยที่อันนี้ครูขอรวมแบบ genius เลยนะแบบทำแบบไวๆเลยนะครับ based in the same ไหมถามเหมือนกันไหมนักเรียนถามเหมือนกันแล้วใช่ไหมใช้ความรู้จักเบื้องต้นก่อนหน้านี้ที่นักเรียนเรียนนะครับฐานเหมือนกันนักเรียนทำไงเอ่ยนักเรียนก็ใช้เป็นถามเหมือนกันนะจับ exponent มารวมกันหรือลบกันดูก่อนถ้านี้คูณกันอยู่จับทั้งหมดมาทำอะไรกันมารวมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นซัมกันก็เลยได้เป็น x power of 1 divided by 2 plus 2 divided by 3หารอยู่คืออะไร minus 3 divided by 4ครับหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อครูส่วนยังไม่เท่ากันทำไงดีทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยนักเรียนทำการคูณด้วย6 divided by 6ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะ4 divided by 4อันนี้เดี๋ยวครูขอขยับนิดนึงหรือนักเรียนไปเขียนอีกบรรทัดนึงก็ได้แล้วก็3 divided by 3เพื่อทำส่วนให้เท่ากันก่อนได้เป็น x power of 6 divided by 12อันนี้ส่วนเหมือนกันคูณเลยรวบเลยนะ plus a minus 9นักเรียนก็ไปคาคูเลตออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่ปรากฏว่าได้ x power of 5 divided by 12ก็เลยเขียนว่าในส่วนนอกก็เลยได้เป็น x กำลัง5แล้วก็ลากของ12ถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็ไล่ก่อนก็คือ the 12 root of x power of 5โอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วยี่สิบหกมาเรียนยังยี่สิบหกออจิลามายังลูกมาแล้วค่ะโอเคครับถัดจากสามสี่ลาเนาะโอเคต่อมาเลขที่ห้ามายังปกรณ์เกียรติเหมือนเห็นแวบๆปะปกรณ์เกียรติมายังโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างนี้รอก่อนอ่ะถ้าเสร็จแล้วไปดูต่อนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับของประจำวันนี้ครับเจอแบบนี้นักเรียนทำไงก่อนอันนี้เดี๋ยวครูทำจัดรูปช้าๆก่อนนะ distribute ก่อนโดยการกระจายเข้าไปก่อนแจ้งเย็นนักเรียนเอา3ส่วน4เนี่ยกระจายแจกเข้าไปก่อนอ่ะมันหารอยู่ใช่ไหมครูขอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะย้ายลงไปเป็นหารข้างล่างก็ได้นะครับอ่ะก็เลยได้เป็น x power of half multiply 3 divide by 4 multiply y 2 divide by 3 multiply 3 divide by 4ครับ divide นะหารเปลี่ยนเป็นส่วนนะข้างล่างนะครับ2 divide by 5 multiply 5 divide by 6 multiply y 1 divide by 3 multiply 5 divide by 6โอเคครับต่อมา next ต่อมานะสิ่งที่นักเรียนได้ตัดเลขกันมีอะไรตัดได้ตัดได้เลยนะครับปรากฏว่าก้อนข้างบนตัดอะไรไม่ได้เลยก็ได้เป็น3 divide by 8อันนี้ตัดได้ได้เป็น multiply 1 divide by 2 divide อ่ะเดี๋ยวรอก่อนเสร็จแล้วนะอ่ะข้างล่างตัดได้ตัดเลยได้เป็น x divide by เอ้ย x power of 1 divide by 3 multiply y power of 5 divide by 18โอเคครับเป็น5กำลัง18นะครับอ่ะสิ่งที่นักเรียนได้ได้แล้วครบหมดแล้วนักเรียนทำไงต่ออ๋อ based in the same ตัวแปรใครตัวแปรมันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาครูขอเท่ากับต่ออย่างนี้นะ move ย้ายขึ้นข้างบนหมดเลยนะถ้าย้ายขึ้นไปข้างบนเป็นไงกำลังติดลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น x power of x divide by x minus 1 divide by 3 multiply y power of half minus 5 power 5 divide by 18ครับอ่ะได้เป็นแบบนี้ก่อนรอก่อนหลังจากนั้นนักเรียนเครื่องหมายมันยังมีคูณอยู่ตรงนี้เนาะแต่ข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าเรายกขึ้นมาข้างบนละตัวแปรใครตัวแปรมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนยกเสร็จปุ๊บนักเรียนจัดรูปเลยทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้หาคอร์นอตรงนี้คูณด้วย9ส่วน9แค่นี้ครับแล้วก็คิดเลขต่อได้เลยจากตรงนี้นะมีใครสงสัยบรรทัดไหนไหมถามได้เลยนะว่ามามีไหมลูกปกรณ์เกียรติอยู่ไหมลูกปกรณ์เกียรติอยู่ครับโอเคอยู่ครับมันมีใครเข้า2เครื่องมีปะใครเข้า2เครื่องมีไหมเอ่ย
บอกครูทีแป๊บนึงค่ะโนจิรติการเบญจพรนวิดา3คนโหมันทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยลูกแป๊บนึงนะ3คนลบไปเท่าไหร่วะเนี่ยลบไป5แป๊บนึงโอเคค่ะแค่34โอเคค่ะอ่ะต่อมาหนูจะนักเรียนจัดรูปต่อนะถ้าใครมีคำถามถามได้เลยนะต่อมาอันนี้ส่วนทำสวยเท่ากันก่อนก็เลยได้เป็น9สีเขียวของกูคือการทำสวยเท่ากันนะครับ divide by 24 minus a divide by 24 multiply y power of 9 divide by x ทีนี้ใครจะรวบส่วนก็ได้นะแบบเมื่อกี้ที่ครูตัวอย่างที่แล้วก็ได้นะเขียนได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะฮะก็เลยได้แบบนี้ครับต่อมา x power of ตัดเลขกันนะครับก็เลยได้9ลบ8ได้เป็น1 divide by 24 multiply y power of 4 divide by 18อ่ะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เลยได้เป็น x power of 24นะตัดกันก่อนตัดกันก่อนนะเราเลยได้ว่าอะไรตัดกันก็เลยเหลือ y power of เอาแม่2ตัดนะก็เลยได้เป็น2 divide by 9หลังจากนั้นจบละนักเรียนก็รวบเลยพอได้อย่างนี้ทอนไปอย่างต่ำแล้วนะนักเรียนก็รวบเลยก็เลยได้ในส่วนนอกนะในส่วนนอกเหมือนเดิม x power of 1แล้วก็เป็นรากที่24เนาะหลังจากนั้นนั่งไงต่อ multiply y square ของรากที่9จบครับแค่นี้เลยถ้ารากไม่เหมือนกันไม่ต้องรวบนะรากใครรากมันตอบติดแบบนี้เลยซึ่งคำตอบจะอยู่ในหน้าถัดไปมั้งรู้สึกอ่ะฮะใช่โอเคก็เลยอยู่ในหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยว YouTube ของวันนี้กับวันเมื่อวานเดี๋ยวครูอัพให้น่าจะไม่น่าจะช่วงบ่ายนี่แหละอ่ะเดี๋ยวจัดการให้โอเคนะครับแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวครูไกด์ให้ดูนะการบ้านของเราคือ26ข้อในหน้าถัดไปนะครับดูเหมือนยากนะดูเหมือนเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่ยากเลยครับแค่จัดรูปเฉยๆเดี๋ยวครูจะสอนให้ดูนะไกด์เป็นตัวอย่างให้ดูตรงนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมครับหรือใครจะไปแกะตามชีตก็ได้นะอันนี้คือครูทำสดให้ดูว่าไล่แต่ละสเต็ปมันไล่ยังไงนะที่มาที่ไปเพราะบางบรรทัดครูอาจจะมีข้ามได้เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวโจทย์ทั้งหลายเดี๋ยวครูเซฟให้เป็นบันทึกการสอนให้แล้วส่งไปในไลน์ให้อีกทีนึงอ่ะเผื่อใครจะไปนั่งนั่งแกะดูอีกทีนึงก็ได้ที่ครูเขียนมาให้นะต่อมา next การบ้านของเราคือหน้านี้ครับทางหน้าครับซึ่ง Classroom ครูโพสต์ลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็คือส่งก่อนวันจันทร์ 8:00 นก็คือส่งอาทิตย์หน้าเลยวันจันทร์หน้าเลยโอเคนะครับก็คือไปนั่งทําใครมีชีททําในชีทได้เลยนะใครที่พิมพ์มาใครมี iPad ทําใน iPad แล้วก็เซฟเป็นพิกแล้วก็อัพลงใครใช้กระดาษก็จดเอาแล้วก็เขียนแล้วก็อัพลง Classroom ได้เหมือนกันนะครับโอเคเริ่มจากตอนแรกก่อนเขาบอก rewrite each of the following radical from ก็คือ radical from ก็คือรากหรือ root นั่นเองนักเรียนก็ทำอย่างเช่นตัวอย่างครูกายให้ดูครูคะจ๋าข้อ25โจทย์ว่ายังไงคะครูลบ 0.25 โอเคค่ะเฮ้ยมันทำถึง25แล้วลูกเหลือข้อเดียวแล้วค่ะเยอะแค่รีบว่ะเฉยโอเคงั้นฟังก่อนเรียกซะกูตกใจเลยมาดูก่อนในส่วนนอกนะเดี๋ยวทัศกาดูก่อนนะใครที่ทำไปแล้วนะนักเนี่ยอาจจะต้องจัดรูปเพิ่มนะครูถามว่าให้จัดในส่วนนอกอันนี้ในใช่ไหมก็คือ64กำลัง1ส่วนด้วยนอกก็คือรากที่2แต่เลข2เขาไม่เขียนกันคือตอบติดแค่นี้ครับจบอันนี้คือคำถามแรกของครูนะจบละให้หนูทำเป็นรูทแบบนี้ข้อที่3ในส่วนนอกเหมือนกันก็คือได้แบบนี้รากที่4ของ64กำลัง1ตอบจริงแค่นี้เลยจบแล้วแต่ใครทำแบบนี้นะโอเคคำตอบที่1จบแล้วคำถามที่2ของครูคืออยากจะให้เราฝึกถอดรูทต่อเพราะว่าเดี๋ยวม3ขึ้นไปมันจะเจออีกเดี๋ยวมาหาว่าครูไม่สอนอีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปนั่งคิดก่อน64เกิดจากอะไรที่แยกกันไปแยกออกมานะแต่ครูนึกแล้ว8คูณ8ค่ะนักเรียนแต่ถ้าเป็นครูจริงๆคณิตศาสตร์ท่านอื่นน่ะเขาจะบอกว่านักเรียนต้องแยกให้สุดแต่สำหรับครูนะมันเป็นคณิตเข้มข้นเพราะฉะนั้นครูจะต้องสอนเทคนิคลับให้หนูทำยังไงถึงจะได้ให้สปีดเทสให้ได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นครูจะสอนเป็นวิธีนี้แทน
ก็คือถ้านักเรียนเจออันนี้เป็นส่วนใช่ไหมส่วนด้วยเลขอะไรก็คือซ้ำกันด้วยเลขนั้นอันนี้ส่วนด้วย2แสดงว่าอะไรซ้ำกัน2ตัวเอาออกข้างนอกได้ทันทีนี่ไง8ซ้ำกัน2ตัวแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ถอดออกมาเลยได้8จบครับอ้าวครูแล้วในรูทไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าในรูทไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะนักเรียนก็จบแค่นั้นเลยนะครับโอเคนะเอาใหม่นะอันนี้เป็นอันไหนถอดได้ถอดนะจับรูปให้ครูด้วยแต่ถ้าเป็น64นักเรียนสังเกตดูนักเรียนมาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ารากที่4ถูกไหมมันคือ repeat 4time คือซ้ำกัน4ครั้งแต่นี่มันมีแค่88อยู่งั้นครูไปแยกก่อน8เกิดจากอะไรนะ2 3ขา8เกิดจากอะไรนะ2 3ขาสิ่งที่นักเรียนได้คืออะไรนะซ้ำกัน4ตัวถูกไหมนี่ไงครูซ้ำกัน4ตัวเพราะฉะนั้นเอาออกข้างนอกได้แค่1ตัวก็เลยได้เป็น2เฉยๆเป็น2เฉยๆนะเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกอ่ะครูเหลือ2แค่2ตัวพี่เหลือ2แค่2ตัวครูทำไงทำอะไรไม่ได้เขียนลงไปเลยเวลานักเรียนเขียนนะนักเรียนจะมีปัญหาตรงนี้อย่างนึงเวลาครูตรวจอ่ะมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงเด็กนักเรียนช่วยเขียน4ให้มันติดกับรากนักเด็กส่วนใหญ่จะชอบเขียนอย่างนี้กันเขียนแม่งอยู่ใกล้ๆกันเลยความหมายของครูเวลาครูอ่านแม่งจะงงเฮ้ยสรุปแม่ง2กําลัง4คูณกับรูท4หรือ2คูณกับรากที่4ของ4เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้นะนักเรียนช่วยเหยียบมันนิดนึงห่างให้มันเหยียบมาหน่อยนึงเหยียบช่องว่างให้มันห่างนิดนึงหรือจะใช้เครื่องหมายคูณขั้นอย่างนี้ก็ได้โอเคมั้ยเพื่อจะได้ไม่งงนะอ่ะอันนี้คำถามของครูมี2แบบนะจัดรูปแบบสีแดงให้จบอันนั้นจบแล้วหลังจากนั้นนักเรียนดูก่อนก้อนเนี้ยก้อนไหนถอดได้ถอดถ้าไหนถอดไม่ได้ไม่ต้องถอดจบโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อมานะตัวอย่างต่อมาอันนี้จดกันเสร็จยังเสร็จแล้วนะครูขอข้อสุดท้ายครับเมื่อกี้เพื่อนถามครูอันนี้ลบสูตรลบจุด25คําว่าจุด25ในที่นี้เค้าเกิดเค้าไม่บอกก็คือ 0.25 นะอันนี้นักเรียนรู้ไว้ด้วยนะมันคือลบ 0.25 นะครับอ่ะอันนี้คือข้อ25ที่ทัศิกาถามครูนะต่อมาข้อสุดท้าย26ครับเดี๋ยวครูไกด์โชว์ให้ดูนะอ่ะครูกำลังติดลบทำไงดีช้าๆก่อนวัยรุ่นเราเรียนมาแล้วนี่เอาลบกระจายเข้าไปก่อนนักเรียนเอาลบกระจายเข้าไปก่อนนักเรียนเลยได้เป็น1 power of minus 1 16 power of minus 1แล้วก็ multiply 1 divide by 4นะครับอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อมันลบอยู่ใช่ไหมกำลังติดลบย้าย move ขึ้น move ลงก็เลยได้เป็น16 divide by 1 power of 1ทั้งคู่เลยแล้วก็ multiply 1 divide by 4ปรากฏว่าไงต่อนักเรียนปรากฏว่าอ๋อครู16กำลัง1ก็ได้16ไง1กำลัง1ก็ได้1ไงเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็น16กำลัง1ส่วน4แค่นี้ครับจบละหลังจากนั้นนักเรียนก็จัดรูปต่อในส่วนนอกใช่ไหมครูได้ก็เลยได้เป็นอะไร16 power of 1แล้วก็เป็นรากที่4ก็คือ the fourth root of 16 power of 1นั่นเองจบละอันนี้คือคำถามแรกคำถามที่2คือครู16มันแยกได้ไหมเราไปแยกก่อนมันเกิดจากอะไรนะนักเรียนก็ไปนั่งแยกก่อนจะใช้8 2 4 4ได้หมดหรือจะเป็น2 4ขาเลยก็ได้นะถ้าใครเก่งๆ4เกิดจาก2คูณ2ปรากฏว่าได้อะไรนะอ๋อครูนี่ไงมัน2ซ้ำกันทั้งหมด4ตัวเอาออกข้างนอกได้แค่ตัวเดียวเพราะนี่เป็นรากที่4เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยตอบ equal to ครับจบอ่ะฮะมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมถ้าไม่มีกลับบ้านทางหน้าครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงคลาสรูมจบละวันนี้หมดแค่นี้ครับถ้าไม่มีก็แยกย้ายครับไปเรียนวิชาต่อไปครับ